นนี้จริงๆความฝันสุดท้ายของเราคืออะไรเนี่ยอยู่กับแม่แม่ก็ทำแม่ทำอ้อมช่วยตาช่วยยายพอเวลายายไปจ่ายตลาดให้แม่ขี่มอเตอร์ไซค์พายายไปนั่นแหละความฝันก็คือการก็คืออยากให้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งหนึ่งก็ที่ไม่มีใครรอว่าก็แม่อ้อมมาออกมาก็จะให้ดูดูบ้านนี้ก็รอแม่อ้อมมาอยู่ตรงนี้แม่นะจะได้อยู่ดูอ้อมกับตานะน่ารักนะน่ารักแบบแปลกๆอ้อมสวยมานานแล้วไอ้ทุกวันเนี่ยนะยิ้มหัวเราะแต่ข้างในมันไม่ยิ้มถ้าแม่ออกมาแล้วข้างในมันจะยิ้มด้วยถ้าแม่ออกมาก็จะเป็นบานานเลยเกิดว่าออกมาแล้วคนอื่นเขามองแม่เราไม่ดีเขายังปฏิเสธแม่เราเขาไม่ยอมรับแม่เราแล้วอ้อมคิดไงเขาบอกว่าอ้อมอุตส่าห์ทนมาหลายปีรอให้แม่มาอยู่แม่ยังจะทิ้งอ้อมไปอีกเหรอถ้าเกิดว่าแม่ของคนคำพูดใครไม่ได้อีกสงสารแม่คนมองไม่ดีแต่เรื่องของเขาอีกอะเขาอยากมองก็มองไม่ดีมองก็มองไปไม่ต้องไปสนใจใครให้อยู่กับครอบครัวดูแลตายายดูแลอ้อมก็พอเขาบอกเลยนะเขาบอกว่าไม่ต้องไปแคร์ใครไม่ต้องอะไรใครเขาตาอะไรนี้คนในบ้านยังไม่อะไรเงี้ยเขาไม่ต้องสนใจอ้อมมีส่วนมากแค่ไหนคะในการให้กำลังใจก็ให้กำลังใจตลอดนะแม่ออกมาต้องอะไรเงี้ยทำตัวดีๆนะอะไรเงี้ยเหมือนเขาให้โอกาสแม่ตลอดเลยนะอ้อมตั้งใจไว้ยังไงบ้างว่าออกไปนะคะก็เวลาก็เหลือช่วงอาจจะไม่ยาวเท่าไหร่ก็จะดูแลพ่อแล้วก็น้อมเนี่ยมีอะไรทดแทนแบบจะรักเขาให้มากกว่าเดิมที่ผ่านมาอะไรเงี้ยแบบทำตัวไม่มีประโยชน์เลยอะตั้งแต่อยู่ข้างนอกมาอะไรเงี้ยอยู่ในนี้คิดได้ตัวเองทำอะไรๆก็จะมารู้ก็ตอนว่าทุกข์หรืออะไรอย่างเงี้ยจากพ่อนะจากลูกก็ใจเหมือนกันถ้าออกไปแล้วไม่เจอลูกคงอาจจะไม่ให้อภัยตัวเองเลยถ้าหากว่าโรคร้ายนั้นคือต้นทางของความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของอ้อมโรคร้ายนี้ก็น่าจะเป็นต้นทางของการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนจากการเป็นทุกข์มาสู่การเห็นทุกข์ได้เช่นเดียวกันเมื่ออ้อมรู้ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความทุกข์ที่ไม่สามารถแสวงหาทางออกหรือแสวงหาหนทางของการหลุดพ้นไปได้อ้อมก็เรียนรู้ที่จะมองความทุกข์อย่างเข้าใจและรู้เท่าทันกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นอ้อมมีความเชื่อคนเราถ้ามีความเชื่อเชื่อว่าวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็ต้องดีอ่ะเราไม่ได้ทุกข์ไม่ทรมานอะไรขนาดนี้ตลอดหรอกแต่วันหนึ่งเราก็ต้องมีความสุขนะคิดคนเดียวคือเชื่อว่ายังไงมันก็ต้องมาถึงใช่ไหมชีวิตคนไม่ได้โหดร้ายอะไรขนาดนี้ตลอดชีวิตหรอกแต่วันหนึ่งมันก็ต้องมีความสุขให้เราเชื่อให้เราหวังอ่ะแต่อย่าหวังอะไรที่มันมากแค่หวังแค่ว่าสิ่งที่เชื่อแล้วมันจะถึง
ชีวิตของอ้อมอาจจะเลวร้ายกว่าคนนับร้อยนับล้านแต่อ้อมก็ไม่เคยคิดร้ายเช่นเดียวกับคนนับร้อยนับล้านเขาทำกันเหมือนกับอ้อมเข้าใจและต้องการที่จะบอกว่าความทุกข์นั้นเป็นธรรมดาของโลกไม่มีใครหรอกที่ไม่มีความทุกข์อยู่ที่ว่าจะทุกข์มากหรือว่าทุกข์น้อยการที่เราจะตัดสินว่ามันคือทุกข์มากหรือว่าทุกข์น้อยก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรที่ไหนแต่ขึ้นอยู่กับเครื่องวัดขนาดความทุกข์ที่อยู่ในหัวใจของเรานั่นเองการใช้ชีวิตของอ้อมนี่บางทีมันเป็นพลังให้กับคนอื่นไหมตอนแรกไม่คิดตอนที่เป็นแรกคิดตัวเองไร้ค่ามากแต่มีพอรายการปุ๊บมีคนเขียนจดหมายมาเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ฟังมาเหมือนระบายทุกข์ให้ฟังมาบอกว่าเขาเลิกฆ่าตัวตายแล้วเลิกคิดสั้นแล้วเลิกทำไม่ดีกับตัวเองเลิกประชดชีวิตแล้วเขาเห็นปัญหาเขาเหลือนิดเดียวมาดูอ้อมเนี่ยเขาก็รู้สึกภูมิใจยังไงก็เป็นความคิดอะภูมิใจให้เปลี่ยนความคิดเขาได้ก็กลายมาเหมือนคล้ายๆว่าทุกวันนี้เรามีชีวิตก็เหมือนมีชีวิตเพื่อคนอื่นเหมือนกันเนาะส่วนหนึ่งก็เพราะคนอื่นอีกส่วนหนึ่งก็เพราะตัวเราแต่ถ้าไม่มีเขาเราก็เหงาเหมือนกันถ้าอยู่กับสองคนตายายยิ่งตายก็เป็นอย่างนี้น่าเหงาเขามีแผลทั้งตัวยังทนได้แล้วเราไม่มีแผลเราไม่ทนไม่ได้อ้าวเหมือนไม่ท้อเลยแล้วเราจะท้อทำไมอะไรเงี้ยนะครับเขาก็เป็นกำลังใจหายแล้วเมื่อวันแล้วเอาเขามาเพียบกับเขาขนาดใหญ่ลุกไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เขายังบางทีก็ร้องเพลงอะไรแต่เรายังต่างสู้เราก็ยังสู้อยู่ยังพอไปได้ก็ไปหนูเคยท้อหนูเคยเหนื่อยจะบอกหนูเสมอว่าให้ดูคนที่เขาแย่กว่าเราหรือให้ดูตัวพี่เองพูดแบบไหนครับอย่างเราสามสองครบอะไรไม่น่าเลยนะพูดถึงไม่น่าจะมาอยู่ในสภาพแบบนี้บางครั้งก็ท้อแท้แต่พอคิดมาได้ก็คิดอะไรได้ก็เขาคิดถึงน้องอ้อมคิดถึงอะไรเงี้ยเกิดการแบบไม่ยอมแพ้ชะตากรรมต้องมีแต่สักวันต้องออกไปเจอเขาอะไรเงี้ยแต่คนอื่นเขาอยู่ได้เพราะเราก็เยอะนะเยอะก็น่าดีใจของเขาแม้ว่าอ้อมจะแบกรับความทุกข์เอาไว้เต็มทั้งสองบ่าแต่หญิงสาวตัวเล็กๆคนนี้ก็กล้าและแกร่งพอที่จะลุกขึ้นมาเป็นแสงสว่างแห่งดวงดาวดวงเล็กๆที่ส่องทางสว่างให้กับอีกหลายชีวิตที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในความมืดมิดนะครับแสงแห่งดวงดาวดวงนี้อาจจะไม่ใช่แสงแห่งดวงจันทร์ที่ทอแสงสุขสว่างแต่ก็มีพลังมากเพียงพอสำหรับอีกหลายชีวิตที่ความหวังกำลังเหือดแห้งเรื่องราวของอ้อมทำให้หลายชีวิตได้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งการมีชีวิตอยู่และมองย้อนกลับมาดูที่ความหมายที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่ตรงที่ว่าการมีชีวิตอยู่ที่แท้จริงแล้วอาจจะไม่ใช่การมีชีวิตอยู่เพื่อความสุขของตนเองแต่มีชีวิตอยู่เพื่อแบ่งทุกข์และปันสุขกับคนที่เรารักสิงสร้างค่ายค่ายสร้างคนสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์สิงสำหรับ4ค่ายที่ได้รับการสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์ในสิ่งสร้างค่ายค่ายสร้างคนโครงการที่1มีดังต่อไปนี้ครับชุมนุมวิศวะอาสาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับกิจกรรมค่ายสร้างห้องสมุดประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับทุนสนับสนุน 50,000 บาทครับค่ายอาสาพัฒนาสมัยภูธรรอยยิ้มสู่น้องจากวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดเลยกับกิจกรรมสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ที่โรงเรียนบ้านหัดเบี้ยจังหวัดเลยได้รับทุนสนับสนุน 40,000 บาทค่ายอาสาพัฒนาชนบทจากชมรมนักศึกษามุสลิมมหาวิทยาลัยรามคำแหงกับกิจกรรมการก่อสร้างอาคารเรียนเพื่อนักเรียนชาวมุสลิมที่บ้านลิกีเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ได้รับทุนสนับสนุน 50,000 บาทครับและค่ายอาสาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ชุมชนจังหวัดภาคใต้ที่ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิโดยชมรมภาควิชาภูมิทัศน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับโครงการสร้างสนามเด็กเล่นให้กับเยาวชนและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่บ้านคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาได้รับทุนสนับสนุน 50,000 บาทครับ
ขอแสดงความยินดีกับทั้ง4ค่ายที่รับทุนสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์สิงห์นะครับและตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเราก็จะมาทำความรู้จักกับทั้ง4ค่ายกันให้ดียิ่งขึ้นนะครับรายการคนค้นคนก็จะไปติดตามรายละเอียดของโครงการพร้อมทั้งความคืบหน้าของการทำกิจกรรมของทั้ง4ค่ายมาท่านผู้ชมได้รับทราบด้วยนะครับสวัสดีครับผลิตภัณฑ์เสียงเพียวมอบทุนเลี้ยงชีพเพื่อเป็นกำลังใจจำนวน 5,000 บาทให้กับคุณยายของอ้อมค้นขนค้นขนโดยบัญชาอ่อนดีแห่งเสือตีตรวนขอบฟ้าอยู่ใต้ฝ่าเท้ารวมบทบรรณาธิการจากนิตยสารป๊อปเช็คหัวใจสุทธิพงษ์ธรรมวุฒิสัมภาษณ์แล้วเรียบเรียงคำตอบคำโดยวรพจน์พันพงษ์กับเรื่องของอ้อม4เรื่อง4รถจากสำนักพิมพ์บุรพาหาซื้อได้ที่งานมหกรรมหนังสือแห่งชาติตั้งแต่วันที่25มีนาคมถึง6เมษายนนี้ที่บูธสามัญชนคนค้นคนหมายเลข W10 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอ้ร้องไห้ทำไมอ่ะปู่เย็นเท่าทรนงตอนที่4ปู่เย็นเปลี่ยนไปคนค้นคนอังคารที่12เมษายนนี้ไปนะไปมา